วัสดีครับพบกับ Car of Snow กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับน้ำมันรั่วช็อคอัพเสื่อมจริงหรือไม่ช็อคอัพที่เสื่อมสภาพโดยไม่มีอาการรั่วให้เห็นถือเป็นข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจพบว่ามีน้ำมันรั่วออกจากช็อคอัพถือว่าเป็นช็อคอัพที่เสียแล้วได้เลยครับและไม่น่าฝืนใช้งานต่อไปเพราะช็อคอัพที่รั่วแล้วจะเสื่อมสภาพเร็วมากผู้ใช้รถควรเป็นคนช่างสังเกตหากเริ่มเรียนรู้สึกว่ารถมีอาการโยนตัวในแนวดิ่งขาขึ้นเช่นขณะลงสะพานแล้วไม่แน่ใจว่ามันโยกตัวมากกว่าปกติหรือมากกว่าที่ควรหรือไม่ลองหาโอกาสยกรถหรือมุดเข้าไปดูที่ช็อคอัพตรงส่วนของแกนช็อคอัพที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกถูกกับสีน้ำมันถ้ามีคราบน้ำมันรั่วออกมาให้เห็นก็เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อุปทานไปเองนะครับช็อคอัพที่เสื่อมสภาพโดยไม่มีอาการรั่วให้เห็นถือว่าเป็นข้อยกเว้นได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้ารถของเราไม่มีอาการผิดปกติให้เราสังเกตได้หรืออาจจะมีแต่เรายังไม่ได้รู้สึกเพราะความเคยชินแล้วบังเอิญตรวจพบว่ามีน้ำมันรั่วออกจากช็อคอัพเช่นขณะยกรถเพื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือซ่อมส่วนอื่นๆให้ถือว่าเป็นช็อคอัพเสียอันดับแรกได้เลยครับและไม่น่าฝืนใช้มันต่อเพราะถึงจะเพิ่งรั่วก่อนที่เราจะพบเห็นโดยบังเอิญเพียงไม่กี่วันช็อคอัพที่รั่วนี้ก็จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วอย่างที่เราไม่คาดฝันกันเลยทีเดียวครับจากสถิติและการทดสอบในต่างประเทศช็อคอัพที่น้ำมันเริ่มรั่วออกมาจากภายนอกจะเสื่อมสภาพในระยะทาง 100-2,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าพบว่ารั่วไม่ต้องลังเลครับให้เปลี่ยนใหม่ได้เลยทันทีเพราะช็อคอัพเป็นอุปกรณ์ของรถที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงการเปลี่ยนแปลงช็อคอัพไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆเปลี่ยนเป็นคู่เปลี่ยนเฉพาะคางที่เสียก็พอช็อคอัพสมัยนี้มีอายุการใช้งานค่อนข้างสูงคือ 80,000 ถึง 150,000 กิโลเมตรแล้วแต่การใช้งานแน่นอนครับพวกขับหลบหลุมหรือชะลอความเร็วไม่เป็นอาจใช้ได้ไม่ถึง 50,000 กิโลเมตรยกเว้นว่าใช้งานมากมาพอสมควรเช่นเกือบแสนกิโลแล้วมีข้างใดข้างหนึ่งรั่วก็สมควรเปลี่ยนเป็นคู่เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลา2รอบนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Snow นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา